ชีวิตเปลี่ยนทุนตาบอดฝึกอยู่โลกมืดลูกพาอย่าเผยปมพุ่มพวงเปิ้ลจิ๊กมรสุมหนักทำชีวิตเปลี่ยนทุนตาบอดเกือบคิดฆ่าตัวตายฝึกอยู่ในโลกมืดลูกสาวพาพ่อแม่ไปอย่าเผยปมพึ่งพุ่มพวงเปิ้ลจารุณีจิ๊กนวรัตน์ทูลหิรัญทรัพย์พระเอกรุ่นใหญ่ในตำนานมาเผยเรื่องราวชีวิตและครอบครัวมรสุมหนักที่ต้องพบเจอทั้งชีวิตในรายการคลับ Friday โชว์เผยถึงวันที่ตาข้างขวาบอดตาข้างซ้ายเห็นเพียง 30%ตอนนั้นเหมือนมองไม่เห็นอนาคตตาอีกข้างจะมองไม่เห็นด้วยไหมจนคิดจะฆ่าตัวตายลูกก็ทำให้หลุดพ้นจากตรงนั้นได้ป่วยจนตาขวาบอดทูลคิดสั้นขับรถโดดตึกลูกช่วยชีวิตหายจากวงการ7 ปีกลัวมาเฟียคลิปฝึกตัวเองอยู่ในโลกมืดบ๊อบทูลหิรัญทรัพย์บอกว่าลองปิดตาตัวเองเพื่ออยู่ในโลกมืดใช้มือคลำเอาใช้มือเป็นตาให้เราว่าปลั๊กไฟอยู่ตรงนี้ตำแหน่งไหนโดยอดีตพระเอกป่วยจนตาขวาบอดสนิทเส้นประสาทตาเสียจากอาการป่วยเบาหวานขึ้นตาจนคิดว่าสิ้นสุดชีวิตดีกว่าคิดเลยเถิดไปเพราะความกลัวเคยคิดกระโดดตึกฆ่าตัวตายคิดผิดไปตอนนั้นขับรถไปถึงตึกหนึ่งเพื่อจะกระโดดลงมาตายลูกเป็นห่วงโทรมาทำให้นึกถึงอดีตตอนลูกเด็กๆอยากให้ลูกเรียนจบแต่ถ้าตัวเองพิการคงทำไม่ได้ตัวเองพ่อแม่ก็อย่าตอนรับปริญญาที่ออสเตรเลียก็ไม่มีใครจึงปฏิญาณตนว่าลูกต้องมีพ่อแม่ไปรับปริญญาของลูกต้องอยู่เพื่อลูกเผยถึงเรื่องแยกทางกับภรรยาลูกพาไปอย่าทนอยู่ถ้าไม่มีความสุขทูลเผยว่าชีวิตคู่38 ถึง 39 ปีคุยกับลูกคนโตคนที่สองเขาเข้าใจอยู่ในสภาวะข้างบนลงเล้งกันตลอดอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเขาก็เครียดเขาก็อยากจะให้อยู่กันได้โดยไม่ต้องอยู่ด้วยกันพูดถึงความเจ้าชู้ข่าวลือไปถึงหูแม่ของลูกว่ามีอะไรกับพุ่มพวงจารุณีนวรัตน์เมื่อถามว่าในความเป็นจริงไม่มีข่าวแต่เจ้าตัวไปทางนั้นหรือไม่พระเอกรุ่นใหญ่เผยติดตลกว่าเขาจับไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ติดตามคลับ Friday โชว์ทูลหิรัญทรัพย์เรื่องราวแบบเต็มๆในวันเสาร์ที่9 มกราคมเวลา16:30 นช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ศิริต้าเฉลยแล้วเพศลูกในท้องทายาทหมื่นล้านตระกูลณรงค์เดชคุณแม่แฮปปี้มากปล่อยให้แฟนๆได้ลุ้นกันมานานถึง7 เดือนเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวหน้าสวยศิริต้าเจนเซนเพราะหลังจากที่เจ้าตัวตั้งท้องออร่าของความเป็นคุณแม่นั่นพุ่งกระจายแบบเก็บไม่อยู่จนหลายๆคนต่างเดากันไปตามความเชื่อว่าเพศลูกในท้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายล่าสุดศิริต้าก็ได้ควงแขนสามีหนุ่มกรณ์ณรงค์เดชออกมาเฉลยเพศลูกในท้องท่ามกลางเพื่อนๆและครอบครัวที่แอบลุ้นไปด้วยเหมือนกันโดยทั้งคู่ได้เลือกเป็นการเจาะลูกโป่งลูกใหญ่หากลูกโป่งด้านในเป็นสีฟ้าแสดงว่าได้ลูกชายแต่หากลูกโป่งด้านในเป็นสีชมพูแสดงว่าได้ลูกสาวซึ่งผลที่ได้กลับมานั้นก็ทำเอาทุกคนถึงกับยิ้มแก้มปริเลยทีเดียวเพราะทายาทหมื่นล้านคนต่อไปของครอบครัวณรงค์เดชเป็นผู้ชายนั่นเองจ้าศิริต้าเผยภาพอัลตราซาวด์ท้อง7 เดือนเจ้าตัวน้อยยิ้มกลิ่นแก้มป่องมากศิริต้าโพสต์ซึ้งถึงสามีครบรอบ1 ปีแคปชั่นหวานไม่มีอะไรจะให้นอกจากเรื่องนี้ว่าที่คุณแม่ศิริต้าอุ้มท้อง7 เดือนสวยออร่าพุ่งทะลุเฟรมคนแห่ทักได้ลูกสาวชัวร์
ไม่ไหวอีกคู่เจสันยังประกาศขอเลื่อนงานแต่งเพราะพิษโควิด-19 ไม่ไหวอีกคู่เจสันยังประกาศขอเลื่อนงานแต่งน้องอีฟเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 มีความรุนแรงและเริ่มแพร่กระจายสูงขึ้นไม่ไหวอีกคู่หลังจากเจสันยังขอน้องอีฟแฟนสาวแต่งงานริมทะเลสุดโรแมนติกและมีแพลนจะจัดงานวิวาห์ในวันที่18กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แต่ทุกอย่างก็ต้องชะงักเพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีความรุนแรงและเริ่มแพร่กระจายสูงขึ้นเซอร์ไพรส์เจสันยังประกาศแต่งแฟนสาวต้นปีหน้าชาวเน็ตแห่ยินดีเจสันยังปล่อยภาพพรีเวดดิ้งเซตแรกหวานและโรแมนติกมากโดยที่เจ้าบ่าวก็ได้ตัดสินใจออกมาประกาศผ่านทางไอจีว่าต้องขอเลื่อนงานแต่งไปก่อนโดยระบุว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้มีความรุนแรงและมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายสูงขึ้นตามลำดับดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของญาติเพื่อนสนิทและแขกผู้ใหญ่ที่เคารพที่จะมาร่วมงานแต่งงานของเราในวันที่18กุมภาพันธ์64ที่จะถึงนี้ผมและน้องอีฟอุญญาขีดล่างอีฟและทางผู้ใหญ่ของเรามีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามแนวทางของทางสาธารณสุขจึงขอแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นในการเลื่อนงานมงคลสมรสออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของทุกท่านครับสุดท้ายนี้กราบขออภัยทุกท่านที่ได้เตรียมตัวเพื่อจะมาร่วมงานของเรารวมถึงทางทีมงานและทางสถานที่ด้วยครับ ไม่ไหวอีกคู่เจสันยังประกาศขอเลื่อนงานแต่งเพราะพิษโควิด-19 มีแพลนจะจัดงานวิวาห์ในวันที่18กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้สำหรับนักแสดงหนุ่มเจสันยังกับน้องอีฟแฟนสาวนอกวงการแต่ทุกอย่างก็ต้องชะงักลงไปก่อนจนในที่สุดว่าที่เจ้าบ่าวก็ได้ตัดสินใจออกมาประกาศผ่านทางอินสตาแกรม JWBSN-8ว่าต้องขอเลื่อนงานแต่งไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีความรุนแรงและเริ่มแพร่กระจายสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้มีความรุนแรงและมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายสูงขึ้นตามลำดับดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของญาติเพื่อนสนิทและแขกผู้ใหญ่ที่เคารพที่จะมาร่วมงานแต่งงานของเราในวันที่18กุมภาพันธ์64ที่จะถึงนี้ผมและน้องอีฟอุญญาขีดล่างอีฟและทางผู้ใหญ่ของเรามีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามแนวทางของทางสาธารณสุขจึงขอแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นในการเลื่อนงานมงคลสมรสออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของทุกท่านครับสุดท้ายนี้กราบขออภัยทุกท่านที่ได้เตรียมตัวเพื่อจะมาร่วมงานของเรารวมถึงทางทีมงานและทางสถานที่ด้วยครับเจสันยังเผยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวานและโรแมนติกน้องอีฟว่าที่เจ้าสาวสวยมากเจสันยังขอแฟนสาวแต่งงานริมทะเลประกาศแต่งงานปีหน้าเปิดบ้านใหม่โอ๊ตประโมทวิวหลักล้านติดชายทะเลบรรยากาศดีน่าอยู่สุดๆเพื่อนพ้องคนบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวสำหรับโพสต์ล่าสุดบนอินสตาแกรมโออาร์ตประโมทของนักร้องหนุ่มอารมณ์ดีอย่างโอ๊ตประโมทปาทานหลังเจ้าตัวนำเอาภาพถ่ายบ้านหรูหลังใหม่มาแชร์อัปเดตความคืบหน้าให้ได้ส่องกันเป็นครั้งแรกพร้อมกับเขียนแคปชั่นน่ารักใต้โพสต์ดังกล่าวว่าแค่อยากให้แม่ภูมิใจซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่ทุกคนจะเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับโอ๊ตประโมทที่สามารถเติมเต็มอีกหนึ่งความฝันของตัวเองได้สำเร็จเท่านั้น
แต่ด้วยบรรยากาศและวิวสุดทิวทัศน์สุดอลังการติดชายทะเลของบ้านหลังนี้ก็ยังทำให้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่านี่คือบ้านในฝันที่ทั้งสวยทั้งน่าอยู่เป็นที่สุดโดยก่อนหน้านี้ทางด้านของโอ๊ตปราโมชก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อบ้านริมทะเลชายหาดชะอำซึ่งมีมูลค่ากว่า20ล้านบาทเอาไว้ว่าเจ้าตัวฝันอยากมีบ้านริมทะเลมานานแล้วเพราะความตั้งใจว่าจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ยามเกษียณอีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่บ้านที่เชียงใหม่จัดการเสร็จหมดเรียบร้อยพอดีเจ้าตัวจึงได้ตัดสินใจทุบกระปุกและนำของสะสมออกมาขายเพื่อสานฝันการมีบ้านริมทะเลตามความตั้งใจ